การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเมืองไทยของเรานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมครับเรียกได้ว่าเป็นครัวของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราจะหวังพึ่งเพียงแค่2มือของเรานะครับผนวกกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทยเพียงเดียวอาจจะไม่ทันการต่อความต้องการทางผลผลิตไม่ทันการต่อฝนฟ้าอากาศนะครับนั่นจึงทำให้เราต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรครับซึ่งก็จะเข้ามาเป็นเครื่องทุนแรงนะครับเป็นตัวช่วยกับเกษตรกรชาวไทยครับแล้วจะดีแค่ไหนครับถ้าเครื่องจักรทางการเกษตรเหล่านั้นนะครับถูกสร้างสรรค์ออกมาครับจาก1สมองและ2มือของคนไทยด้วยกันเองครับกว่ากระโปรงรถนะมันวางอยู่ที่ร้านของเก่าแล้วก็คิดว่ามาทำไอ้ที่แหวกร่องน้ำของในนาตัวนี้คืออะไรครับก็คือเล็กกล่องกล่องลูกเทือกถ้าเป็นระบบเฟืองนี่ก็อยู่ 50,000 กว่าแต่ของเราเนี่ย 10,000 ต้นเปิดโรงงานยนตรกรรมทำมือรถเกี่ยวข้าวฝีมือคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพืชและท้องนาของเมืองไทยโดยเฉพาะครับรถยี่ห้อต่างประเทศอะไรชื่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเวลาข้าวที่ยาวมากๆเนี่ยจะเกี่ยวไม่ได้ต้องใช้รถเกี่ยวยี่ห้อพันในเท่านั้นมาร่วมถ่ายทอดความรู้สตาร์ทความคิดกับเรานักประดิษฐ์ยนตรกรรมทำมือไทยที่สร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องไม้ทางการเกษตรในกบนกอลาวันนี้ครับในแต่ละปีนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างก็จะแข่งขันกันนะครับในการผลิตเครื่องจักรกลออกมาใหม่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานของเกษตรกรให้มากที่สุดครับเพื่อรองรับการทำการเกษตรของประเทศไทยนะครับที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากถึง131ล้านไร่ส่งผลให้ในปัจจุบันนะครับมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรกันอยู่แทบจะทุกบ้านของเกษตรกรนะครับทั้งที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้านและทำงานอยู่ตามท้องทุ่งต่างๆซึ่งการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับมีมูลค่าสูงมากถึง 34,000 ล้านบาทโดยเครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อมีมือหนึ่งมาใหม่รถเก่าก็จะถูกขายหรือแลกเปลี่ยนกลายเป็นรถมือสองในต่างประเทศก็จะส่งขายต่อให้กับประเทศโลกที่3หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีรถมือสองมากเช่นกันครับแต่วงการเครื่องจักรกลทางการเกษตรมือสองจะเป็นอย่างไรนะครับและจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแบบไหนผมก็เลยเดินทางมาอยู่ที่ตลาดการซื้อขายและการประมูลเครื่องจักรกลทางการเกษตรมือสองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบรรยากาศการประมูลรถนะครับแต่ว่าไม่ใช่รถที่เราคุ้นเคยกันตามท้องถนนครับเพราะว่าวันนี้คือการประมูลรถและเครื่องจักรทางการเกษตรนะครับซึ่งเป็นอาวุธคู่ใจของเราเกษตรกรนั่นเองครับวิธีการประมูลก็จะไม่ได้แตกต่างจากการประมูลรถทั่วไปเท่าไหร่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยขายราคาตามที่ผู้เข้าประมูลยกป้ายเรียกนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ดูเดือดเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยครับอย่างธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรรถการเกษตรมือสองนี่มีมานานขนาดไหนแล้วครับโอ้นานมากแล้วครับเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนก็ไม่มีรถใหม่นำเข้ามาขายก็นำเข้า
ครื่องจักรกลการเกษตรเก่ากับต่างประเทศมาตลอดครับนานมากเกือบ50ปีได้มั้งครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับอัตราการนำเข้าจากกลทางการเกษตรมือ2นะครับของต่างประเทศกับไทยนี่สัดส่วนเป็นยังไงครับโดยของเราเนี่ยสัดส่วนที่ลดนำเข้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-15% ที่เหลือจะเป็นลดในไทยประมาณ 85% ครับเพราะว่าด้วยประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ทางการเกษตรเยอะ5ปีหลังเนี่ยการซื้อขายรถเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเริ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบเท่ากับญี่ปุ่นที่เริ่มลดลงก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณเครื่องจักรกลการเกษตรสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรมือ2ที่ซื้อขายกันในท้องตลาดก็มีชนิดและประเภทไม่ต่างจากรถมือ1เลยนะครับทั้งรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวทั้งคันเล็กและคันใหญ่เครื่องปลูกหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงที่แยกขายเป็นชิ้นๆก็มีครับรวมๆแล้วนี่ก็มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมือ2เป็นพันๆคันเลยนะครับส่วนสนนราคาก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ 30-70% จากราคามือ1ครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรครับวิธีการซื้อขายเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับนอกจากจะขายกันโดยตรงแล้วก็จะมีการประมูลสู้ราคากันอีกด้วยครับซึ่งวันประมูลนะครับก็จะขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะนัดวันล่วงหน้าอย่างการประมูลในวันนี้นะครับซึ่งก็จะเชิญผู้ที่สนใจทั้งพ่อค้าคนกลางจากทั่วสารทิศและเกษตรกรนะครับมายกป้ายสู้ราคาเครื่องจักรที่หมายปองกันโดยจะดูจากเหล่าบรรดาเครื่องจักรที่กำลังออกมาโชว์ตัวกันอยู่ที่ด้านหน้าลานประมูลครับรถที่เข้าสู่การประมูลนะครับก็ไม่ได้แค่จะออกมาโชว์ตัวกันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ได้มีการโชว์สมรรถนะนะครับขับเดินหน้าถอยหลังขับตีวงส่วนคันไหนที่มีอุปกรณ์พิเศษเสริมนะครับก็จะโชว์อุปกรณ์นั้นๆว่ายังสามารถทำงานได้ครับซึ่งนี่เท่าที่ดูนี่ก็ยังทำงานได้ไม่แพ้รถใหม่เลยนะครับคันนี้มีปั่นไปมีโชว์ด้วยครับอย่างเท่อะมีดิฟโชว์กันด้วยครับเส้นทางของเครื่องจักรกลทางการเกษตรมือ2เหล่านี้นะครับก็จะกลับไปสู่มือของเกษตรกรโดยพ่อค้าคนกลางที่มาประมูลนั้นก็จะกลับไปขายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งไม่แน่นะครับว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเจ้าเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรเหล่านี้ก็อาจจะกลับมาสู่ลานการซื้อขายและประมูลอีกครั้งครับแต่กว่าที่ประเทศไทยจะได้รู้จักกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยและทุนแรงในปัจจุบันนะครับเครื่องจักรกลเหล่านี้ก็มีรากฐานมาจากเครื่องมือทางการเกษตรแบบเก่าที่ใช้มือทำเองมาตั้งแต่บรรพบุรุษช่วงหน้าเราจะย้อนกลับไปสู่การเกษตรแบบดั้งเดิมเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิวัฒนาการของเครื่องมือการเกษตรไทยครับตามองไฟครับตาต้องคอยมองไฟไปด้วยครับใจเย็นลูก